เวลา 19:10 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนท้ายหาดอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาและได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ2B No. 1มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจอารมณ์สังคมร่างกายมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคำขวัญโครงการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้ทรงเปิดชมรม 2B No. 1 และศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 ซึ่งโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชมรมในปี 2556 เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ต่อมามีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ให้บริการคำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจัดกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกเช่นกิจกรรมผลิตภัณฑ์สารพันเมนูจากปลาทูน้ำสมุนไพรและขนมพิลังกาสาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริมกิจกรรมด้านภาษาสร้างสรรค์อาทิการนำตัวอักษรภาษาเกาหลีมาเขียนลงบนวัสดุต่างๆเช่นผ้ากันเปื้อนหมวกและกระเป๋าเป็นการฝึกการสื่อสารในการเรียนภาษาเกาหลีและต่อจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ 2B No. 1ของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B No. 1 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ชมรม 2B No. 1 เรือนจำกลางสมุทรสงครามผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในปี2563และ2564โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายเงินเข้าโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ 2B No. 1พร้อมกับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรรวมถึงป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1โรงเรียนท้ายหาดและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 2B No. 1อายุ 6-24 ปีจำนวน 36,971 คนคิดเป็นร้อยละ 92.64 มีชมรม 2B No. 1ในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและสำนักงานคุมประพฤติรวม119ชมรมและก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ร่วมกับ 2B No. 1 Idol โดยจังหวัดสมุทรสงครามส่งสมาชิก 2B No. 1เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีหรือ 2B No. 1 Idol ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมีตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน5คนได้รับรางวัล 2B No. 1 Idol ซึ่งได้ตามเสด็จไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ